ทำอย่างไรเมื่อมีคนไม่สบายในโรงเรียนวิธีสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่โดยเฉพาะในโรงเรียนคือการคัดกรองผู้ที่มีอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจขั้นแรกคือต้องเน้นย้ำว่าหากเด็กหรือครูมีอาการเช่นมีไข้ไอจามมีน้ำมูกหายใจหอบเหนื่อยจะต้องพักผ่อนที่บ้านจนหายดีก่อนค่อยมาโรงเรียนนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งพบว่ามีคนที่มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีอาการไอจามมีน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากระหว่างที่อยู่โรงเรียนแล้วก็ให้แยกผู้ที่มีอาการไปอยู่ในห้องพยาบาลหรือพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้แล้วติดต่อให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านหรือไปหาหมอหากสงสัยว่าป่วยด้วยโรคโควิด-19 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อนำส่งสถานพยาบาลและอย่าลืมบันทึกข้อมูลของผู้ที่มีอาการป่วยด้วยนะคะและถ้าสังเกตว่ามีนักเรียนครูหรือบุคลากรในโรงเรียนมีอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจจำนวนมากผิดปกติเช่นนักเรียนในห้องเรียนเดียวกันมีไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจภายในสัปดาห์เดียวกันตั้งแต่5รายขึ้นไปก็ถือว่าพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์แสดงว่าอาจมีการระบาดของโรคทางเดินหายใจเกิดขึ้นโรงเรียนจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนควบคุมโรคด้วยนะคะในกรณีนี้โรงเรียนควรทำความสะอาดห้องเรียนพื้นที่ที่มีการใช้งานร่วมกันและพื้นผิวสัมผัสต่างๆให้บ่อยครั้งมากขึ้นนอกจากนี้ควรเพิ่มความเข้าใจในการคัดกรองการทำความสะอาดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้นและเน้นย้ำให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะที่สำคัญอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจกันไปนะคะเพราะการมีไข้ไอหรืออาการอื่นๆไม่ได้แปลว่าจะเป็นโรคโควิด-19 เสมอไปอาจจะเป็นโรคยอดฮิตในเด็กชนิดอื่นๆก็ได้เช่นไข้หวัดใหญ่และ RSV แต่อย่างไรก็ตามหากทราบว่าผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดโรงเรียนจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบภายใน3ชั่วโมงเพื่อทำการควบคุมป้องกันโรคอย่างทันท่วงทีมาช่วยกันป้องกันโรคระบาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 หรือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆด้วยการคัดกรองตั้งแต่ที่บ้านและที่โรงเรียนและช่วยกันสอดส่องอาการป่วยที่เป็นกลุ่มก้อนเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของทุกคนในโรงเรียนของเรานะคะ